โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแมทเทอร์ออนไลน์อีกครั้งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาในมาดของโตนิกาไม่ได้มีทริคอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโตนิกานะวันนี้ผมจะมาเป็นทริคเกี่ยวกับเรื่องการจัด UI ช่องนะครับพวกช่องสกิลต่างๆนะครับสกิลคูลดาวน์อะไรพวกนี้นะฮะช่องการวางของอะไรเงี้ยผมจะเอาไอเดียแล้วก็วิธีการจัดวางมาให้ดูกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าประโยชน์ของการจัดวางเนี่ยมีอะไรครับเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้เลยปะเริ่มมาเลยครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องการจัดวางเราจะต้องมาเปิดใช้ฟังก์ชันนี้กันก่อนนะครับไปที่ตั้งค่าของเกมครับไปที่เกมฟังก์ชันความสะดวกครับพิกสล็อตแบบแยกเปิดไว้ก่อนนะแล้วก็ต่อมาครับที่ดูเลื่อนลงมาล่างครับจะมีแถบ HP แบบแยกครับอันนี้ก็เปิดไว้นะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราเปิดอันนี้2นี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการเอาสกิลต่างๆขึ้นนะครับผมเอาสกิลต่างๆขึ้นสล็อตนะคือต้องแยกก่อนว่ามันจะมี2อันนี้นะครับมันจะมี2อย่างครับตัวของฮอตคีย์หรือว่าเป็นตัวคีย์หลักไอคีย์ลัดเนี่ยจะแยกกันนะครับจะแยกกันกับตัวของคูลดาวน์สล็อตนะจะแยกกันนะครับจะไม่ได้อยู่จะไม่ใช่อันเดียวกันเด้อนะครับจะไม่ใช่อันเดียวกันตัวฮอตคีย์ก็คือตัวที่เราสามารถเอาสกิลมาแล้วก็ตั้งปุ่มกดเข้าไปได้นะครับเอาสกิลมาวางแล้วก็ตั้งปุ่มกดเข้าไปได้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าฮอตคีย์ตัวคูลดาวน์สล็อตนะครับคูลดาวน์สล็อตคือเราจะไม่สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับจะเพียงแค่เอามาขึ้นมาเพื่อดูคูลดาวน์คูลไทม์ของสกิลนั้นๆ นะครับก็จะใช้ได้ต่อไปภายในกี่วินาทีนะครับวิธีการดึงขึ้นฮอตคีย์นะครับง่ายครับเปิดนี่ครับตั้งค่าช่องทักษะครับแล้วก็ลากไปเลยสกิลไหนมันลากได้ก็ลากเลยลากแล้วก็แปะอย่างไปไม่หมุนเวียนแปะปึ้งวางไปเลยนี่ครับง่ายๆฮะวางไปเลยอันไหนที่เราจะเอาขึ้นก็วางจับวางจับวางไปโอเคนะอันนี้เป็นฝั่งของปุ่มฮอตคีย์นะครับต่อมาเรามาดูคูลดาวน์สล็อตคูลดาวน์สล็อตกดปุ่มใกล้ๆกันครับนั่นก็คือตั้งรอเวลาการใช้ครั้งต่อไปปุ่มนี้นะครับปุ่มข้างล่างนี้นะครับปึ้งมันจะตั้งได้สูงสุดทั้งหมด20สล็อตนะครับสูงสุด20สกิล20สล็อตนะแล้วก็ใช้เปิดได้แทบจะทุกสกิลนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะก็ลองไปตั้งๆกันดูวิธีการตั้งก็อย่างยกตัวอย่างเช่นดาบอาชูเนี่ยผมจะใส่ไปที่เลขหนึ่งอ่ะสกิลบัฟผมจะใส่ไปที่เลขหนึ่งปึ๊บอ่ะใส่ที่เลขหนึ่งก็จะขึ้นมาอยู่เลขหนึ่งเลยประมาณนี้โอเคพอเรารู้เรื่องของการจับสกิลมายัดในช่องแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูการจัดเรียงกันครับการจัดเรียงนะครับผมถ้าในเมนูใหม่นะครับมันจะมีปุ่มแก้ไข UI อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือปุ่มแก้ไข UI ปุ่มแก้ไข UI มีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้จะมีพรีเซตที่เราเซฟไว้นะครับเราสามารถกดใช้ก็มากดใช้จากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนโหมดต่อสู้เนี่ยก็คือถ้าเกิดกดปุ๊บมันจะปิดพวกหน้าต่างแชทปิดทุกอย่างออกหมดเลยนะครับจะให้เหลือแค่ช่องสกิลเลือดแล้วก็พวกรายละเอียดบัฟอะไรนะครับแล้วตั้งค่าทั้งหมดอันนี้คือรีเซ็ตฟังก์ชันนะครับนี่คือรีเซ็ตหมดเลยนี่ครับอันนี้แถบ HP แบบแยกนะครับใครที่ใช้แล้วแถบไม่ขึ้นก็ลองมาติดตรงนี้ดูเนอะปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองเราจะมีปุ่มอันนี้มาให้อีกทีหนึ่งตั้งเซนเตอร์อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้จัดวางนะครับก็คือการเหมือนแบบว่ามันจะดูดไอคอนที่ใกล้ๆกันเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะอยู่เข้าไปชิดกันเลยเข้าไปติดกันวางใกล้ๆวางง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะใช้รวมกันไม่ได้นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นแบบปุ่มอย่างเงี้ยอ่ะผมเอาปุ่มวิกสล็อตเนี่ยไปแปะคูลดาวน์เนี่ยมันแปะไม่ได้ครับแปะไม่ได้จะแปะได้แค่กับตัววิกสล็อตอย่างเดียวเท่านั้นหรือคูลดาวน์ก็จะแปะได้กับคูลดาวน์เท่านั้น
ามารถเปิดตารางได้เนาะส่วนการจัดเรียงเนี่ยผมแนะนำว่าปิดตัวดูดสล็อตปิดไปก่อนแล้วก็วางอันแรกก่อนแล้วก็ค่อยเอาอันอื่นมาเรียงประมาณนี้นะฮะโอเคครับต่อมานะครับผมมีไอเดียนะครับอย่างหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับช่องเกือบจะทุกช่องนะครับที่เล่น Battlesearch เนี่ยเขาจะมีการจัดวางพิกสล็อตที่ไม่ค่อยเหมือนกันบางคนก็จัดวางเป็นแนวตั้งข้างๆเลยนะครับบางคนจัดวางเป็นแนวตั้งข้างๆนี้นะครับบางคนจัดวางเป็นแนวนอนใต้หลอดเลือดนี้นะครับหรือบางคนตั้งแบบตั้งข้างซ้ายแบบติดตัวนะครับแล้วก็จะมีบางคนอย่างของขออนุญาตเอ่ยชื่อนะของช่องบนะครับช่องแบมบูมนะครับผมเขาจะตั้งพิกสล็อตแบบเรียงคอมโบไว้เลยนะครับเรียงคอมโบไว้เลยอันนั้นก็ใช้ง่ายดีนะครับส่วนของผมที่ผมตั้งเป็นแบบนี้คือผมมีความคิดอย่างนี้ครับก็คือผมจะตั้งเรียงกันเลยแบบปุ๊บเรียงเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ป1นะครับก็คือกรุ๊ปสกิลดาเมจหลักครับกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปสกิลดาเมจหลักที่ใช้บ่อยนะครับจะมีทั้งบัฟผู้ดาบอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็จะมีกรุ๊ปของสกิลที่เราใช้บ่อยๆประจำอยู่แล้วนะครับกรุ๊ปที่2นะครับจะเป็นกรุ๊ปของการจับทุ่มนะครับอยู่ข้างบนนะครับของสกิลนะครับจับทุ่มของดินจาจะมีของสกิลนะครับกรุ๊ปที่3ครับอันนี้เป็นกรุ๊ปสกิลใช้บ่อยแล้วมีโปรเทคชั่นนะครับอันนี้เป็นกรุ๊ปสกิลใช้บ่อยมีโปรเทคชั่นนะครับสกิลที่ใช้ประจำเป็นเมนสกิลนั่นแหละนะครับอันนี้คือกรุ๊ปที่3เนาะส่วนกรุ๊ปสุดท้ายครับเป็นกรุ๊ปสกิลหนีสกิลเคลื่อนที่ต่างๆครับสกิลที่เราใช้ในการหนีเคลื่อนที่หรือเอาตัวรอดครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นบัฟผู้ดำกับเปิดแดงนะครับข้างล่างก็จะเป็นควิกสล็อตเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไอเทมบัฟยาต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับส่วนอันล่างสุดเนี่ยจะเป็นบัฟที่ผมมองก็คือผมจะมีแค่ตัวบัฟวิ่งกับหายตัวนะครับจะมีแค่2อันนี้ส่วนอันนี้เราเอาไว้ดูคูลดาวน์แต่ว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาแปะๆอย่างนี้การมองข้างล่างเนี่ยคือตัวของบัฟวิ่งมันเป็นสีแดงนะครับอีก2อันมันจะเป็นสีฟ้านะครับสีตัดกันโดยสิ้นเชิงแล้วการกวาดสายตาลงมามองแป๊บนึงอะไรเงี้ยจะทำให้รู้ว่าเออเฮ้ยสกิลบัฟเราสามารถกดได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็หลอดเลือดอยู่ตรงกลางเนาะหลอดวิ่งจะอยู่ข้างใต้หลอดเลือดอีกทีนึงนะครับวิ่งจะอยู่ใต้หลอดเลือดถ้าสังเกตก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำพิกสล็อตแล้วก็จัดเรียงของเรื่องของ UI นะอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามผมก็ได้นะครับจะไปทำตามคนอื่นก็ได้เอาที่เราถนัดนะครับเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายที่สุดนะครับส่วนเรื่องอะไรอื่นๆอะไรเงี้ยลองไปตั้งๆดูก็ได้เผื่อจะชอบนะครับอันนี้ที่เราเอามาแชร์กันเพราะว่าผมใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับตัวผมเองที่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือเราจะกวาดสายตาไปมองช่วงเปลี่ยนแรกๆ 2-3 วันแรกอาจจะไม่ชินนะครับเปลี่ยน 2-3 วันแรกอาจจะไม่ชินอาจจะแบบเฮ้ยสกิลอยู่ไหนนะคุณจะสกิลอยู่ไหนนะจะใช้ไปสักอาทิตย์นึงมันจะเริ่มชินแล้วเดี๋ยวมันจะปรับตัวได้เองครับพยายามใช้บ่อยๆนะครับเลือกมองบ่อยๆนะ โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับพิกนะฮะอันนี้ผมประกาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมกำลังทำเก็บรวบรวมข้อมูลของทินจานะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นไกด์ของปี2022นี้นะครับทำเป็นอัลติเมทไกด์เลยนะครับเพราะว่าปีแล้วผมทำไปแล้วเนาะปีนี้ก็จะมาทำใหม่นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับกำหนดการที่จะปล่อยเนี่ยน่าจะอาทิตย์ที่น่าจะเป็นวันเสาร์ที่3ของเดือนกุมภานะครับก็จะพยายามรีบๆทำนะครับแต่ตอนนี้ผมถ่ายพวกฟุตเทจไว้ได้ประมาณ 60-70% แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือเรียบเรียงแล้วก็เดี๋ยวเอามาจัดวางเอามาตัดต่อนั่นแหละนะครับก็ไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปของผมไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ้ยเห็นว่าคอนเทนต์มันน่าสนใจก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ผมลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.นะครับโอเค
ไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ